สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่การเช่นเคยนะคะกับเซลล์ปีใหม่ Isuzu เชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงนะคะกับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โชว์รูม Isuzu สาขาเทิงจังหวัดเชียงรายของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังโรงซ่อมนะคะพอดีมาเตรียมรถส่งมอบอีกคันหนึ่งนะคะก็จะเป็นรุ่นที่จะพาทุกท่านไปรีวิวในวันนี้เลยนะคะกับรุ่น4ประตู Highlander 1.9Z สีดำนะคะบาวาเรียนใหม่กานะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 882,000 บาทนะคะค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมไม่ว่าจะเป็นดีเทลรายละเอียดด้านนอกด้านในนะคะพร้อมๆกันค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะกับสีดำนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะกับคันนี้นะคะ4ประตู Highlander 1.9Z ค่ะวันนี้อยู่กับบรรยากาศด้านหลังโชว์รูมนะคะในโรงซ่อมของ Isuzu สาขาเทิงจังหวัดเชียงรายของเรานะคะคันนี้นะคะสีดำบาวาเรียนไมก้าราคาของเขาอยู่ที่ 882,000 บาทกับเครื่อง 1,900 4ประตูนะคะภาษีไม่แพงเลยนะคะอยู่ตกปีละ 2,492 บาทสำหรับปีถัดไปแต่ปีแรกมูลค่า 4,000 บาทในส่วนนี้ก็คือทางบริษัทเราแถมให้นะคะค่ะในส่วนของดีเทลรายละเอียดรุ่นนี้ด้านหน้าชมหน้าของเขาไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ Isuzu Vision by LED นะคะ by LED นะคะ Super Daylight นะคะอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันเลยและไฟเลี้ยวของเขานะคะก็จะออกแบบมาให้แยกออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งรับกับไฟตัดหมอกรุ่นนี้ในส่วนของไฟตัดหมอกของเขาก็จะเป็นหลอด LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะถือว่าดำคมเข้มเงาวิบวับสวยงามจริงๆนะคะกับคันนี้ของเราด้านหน้าในส่วนของกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมออกแบบเป็นเขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่นะมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่ด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะในส่วนของกันชนหน้าก็จะออกแบบมาให้แลดูมีมิตินะคะมองดูใกล้ๆนะคะก็จะคล้ายๆกับสเกิร์ตหน้าเลยนะคะในส่วนของเส้นสายลวดลายนะคะกับรุ่นนี้สังเกตนะคะในเรื่องของดีไซน์การออกแบบเส้นสายลวดลายต่างๆออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้รับกับหลักพลศาสตร์ช่วยในเรื่องของการลู่ลมและเปลี่ยนน้ำมันยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยู่ในโรงซ่อมนะคะค่ะก็มากวนใจเพื่อนๆพี่ๆค่ะช่างสโลของเรานะคะก็ให้เขาทำงานไปนะคะเราก็รีวิวของเราไปแล้วกันเนาะในส่วนของล้อแม็กรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กอลูมิเนียมอัลลอยออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะลักษณะเป็นแผ่นคล้ายแผ่นเหล็กนะคะออกแบบมาสลับกับนะคะดีไซน์เป็นแผ่นเหล็กสลับกับการคู่แบบนี้นะคะก็เวลาวิ่งนะคะเห็นลายแบบนี้ถือว่าสวยงามจริงๆนะเวลาวิ่งสวยนะตามท้องถนนนะค่ะและในส่วนของซีรีส์ยางนะคะรุ่นนี้ก็จะได้เป็นยางบิสโตนซีรีส์ยางของเขาอยู่ที่
ขออนุญาตซูมนิดนึง265/60R18รุ่นนี้จะได้เป็นแม็กขอบ18มาแล้วเรียบร้อยนะคะและในส่วนของช่วงล่างนะคะช่วงล่างแบบช่วงล่างด้านหน้าของเขาก็จะเป็นคอสปริงนะคะอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองโลโก้ Highlander เป็นโครเมียมอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดำแบบปลอกดำด้านไฟเลี้ยวก็จะอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเลยเป็นหลอด LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวนี้เนาะและไม่พลาดเลยกับตรงนี้นะคะกับที่ฉีดนะคะกระจกนะคะแบบบิวอินภายในการตัดน้ำฝนตรงนี้เลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของด้านข้างการออกแบบในส่วนของมือจับก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ก็จะได้เป็นมือจับแบบโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบันไดข้างก็ถือว่าเข้ากันลงตัวรับกับตัวรถจริงๆนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะค่ะด้านหลังในส่วนของแชสซีของเราก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะประกบกัน3ท่อนนะคะด้านหน้าท่อนหนึ่งด้านห้องโดยสารท่อนหนึ่งและด้านหลังอีกท่อนหนึ่งนะคะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นกับรุ่นนี้ยกสูง Highlander ในส่วนของช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างแบบแหนบเหนือเพลานะคะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่3แผ่นด้วยกันด้านหลังในส่วนของโคมไฟท้ายนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกปี2021ของเราเลยนะคะดีไซน์การออกแบบเป็นคู่ Duo Sonic นะคะเวลาเราเหยียบเบรกแสงจะส่องสว่างรอบๆตรงนี้นะคะออกมาพร้อมกันเป็นหลอด LEDส่องสว่างได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ ZDI มาให้นะคะเป็นโครเมียมให้เรียบร้อยแล้วนะคะสัญลักษณ์ประจำรุ่นบอกว่ารุ่นนี้คือเกรด Z ของเรานะคะ เมื่อเปิดกระบะท้ายนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินดีไซน์กระบะด้านหลังนะคะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้แลดูมีมิตินะคะมองดูไกลๆนะคะจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยโลโก้ Isuzu D-Max เป็นโครเมียมมาให้เรียบร้อยและตรงนี้ในส่วนของกันชนท้ายนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดแอโรไดนามิกบิวอินสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้ขึ้นลง2สเต็ปนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นหมดปัญหาสำหรับคนตัวเล็กในเรื่องของการขึ้นกระบะท้ายยากเป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้4ประตู Highlander 1.9Z นะคะดีไซน์การออกแบบภายนอกนะคะสวยงามนะคะกับสีดำของเราแลดูดำคมเข้มสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบแบบแม็กเดิมๆก็สามารถไปเปลี่ยนแม็กเพิ่มเติมได้อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบอีกทีนึงเนาะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของรายละเอียดด้านในนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่จะไปด้านในมาดูกุญแจของเราก่อนนะคะ ในส่วนของกุญแจรุ่นนี้ก็จะเป็นกุญแจลักษณะกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้ติดเลขเครื่องมาด้วย9243ไปซื้อหวยแล้วกันเผื่อถูก ไปดูด้านในเนาะเปิดเข้ามาด้านในนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างแผงประตูด้านข้างของเขาออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะค่ะตรงนี้ก็จะแบบที่พักแขนหุ้มด้วยหนังนะคะเป็นซอฟท์ทัชให้การผิวสัมผัสที่ดีขึ้นเนาะก็ออกแบบมาเดินได้ด้วยด้ายสีเทา
เรียบด้วยความประณีตตลอดเส้นสายเลยนะคะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็กหรือดำเงานั่นเองค่ะปุ่มก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นพับหูกระจกนะคะแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะขวดใหญ่ใส่ง่ายๆสบายๆนะคะถัดมาในส่วนของด้านในนะคะในส่วนของแผงคอนโซลต่างๆค่อนข้างจะมืดนิดนึงเพราะอยู่ในโรงซ่อมนะคะดูเลนก่อนตัวนี้ชัดเลยเอาแบบนี้แล้วกันนะคะไม่ต้องใช้เลนวายตัวนี้ชัดกว่านะคะค่ะในเรื่องของคอนโซลต่างๆนะคะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะในส่วนของเกรด Z ก็จะได้แบบเบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยดีไซน์ที่พี่ใหม่ชอบมากๆเลยนะคะกับเบาะนั่งของเรานะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะให้สังเกตปีกข้างซ้ายขวาจะมีขนาดใหญ่นะคะเวลาเรานั่งก็จะรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าที่ในขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้ถุงลมนิรภัยก็จะมีมาให้อยู่2คู่หน้านะคะซ้ายขวาเครื่องเล่นนะคะเป็นหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังแบบ built in รองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto ให้ด้วยแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบ3จุดนะคะเกียร์มีทั้งหมดอยู่6เกียร์ด้วยกันนะคะ6เกียร์เดินหน้านะคะส่วนเกียร์ถอยก็จะมีวงแหวนอยู่ตรงนี้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็ความวงแหวนขึ้นก็เข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเลยเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นวัสดุในส่วนของเกียร์ Z ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่ดีกว่าเกียร์ LDA หรือเกียร์ S ขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับนะคะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะที่เราลงบนทางลาดชันก็ต้องลาดชันตั้งแต่45องศาขึ้นไปเนาะและในเรื่องของการออกแบบพวงมาลัยนะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยตรงนี้ก็มาในส่วนของระบบสั่งงานด้วยเสียงกรณีที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ Apple CarPlay ก็จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านสิริได้ด้วยแต่ถ้า Android ยังไม่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะพวงมาลัยก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ก็จะได้มาเป็นแบบหุ้มหนังเรียบร้อยแล้วนะคะด้านขวาก็จะเป็นปุ่มครูดคอนโทรลควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินะคะในส่วนของหน้าจอซูเปอร์วิชั่นซูเปอร์วิชั่น MID นะคะก็นะคะก็จะประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็คือเปิดประตูด้านขวามืออยู่ที่พี่ใหม่เปิดตรงนี้นะคะก็ด้านหน้าด้านหลังเนาะก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อยด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวขณะที่เราขับขี่อยู่ TCS คือระบบป้องกันล้อบนฟรีนะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟหน้าออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเรียนเนาะก็ถือว่าหรูหราพรีเมียมไหมค่ะก็จะเป็นหรูหราแบบถือว่าโอเคนะสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ได้ออปชั่นถ้ามองเพลินๆก็แทบจะตัวท็อปเลยแหละถ้าท็อปก็คือจะเป็นเกรด ZP หรือเกรด M เนาะก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็แอร์ออโต้มาให้เบาะหนังก็จะเป็นเบาะลักษณะประมาณนี้แหละนะคะทุกอย่างก็จะคล้ายๆกันในส่วนของประตูด้านหลังนะคะแผงประตูก็ตรงนี้ก็หุ้มแบบซอฟท์พาร์ทมาให้เป็นหุ้มแบบหนังนะคะให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นปุ่มควบคุมก็จะเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็กหรือดำเงานั่นเองนะคะให้อารมณ์ของความหรูหราสปอร์ตนะคะและดูภูมิฐานนะกับรุ่นยกสูงนะคะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้นะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้ากว้างขวางจริงๆนะคะแอร์นะคะแอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบ USB นะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังหน้าด้านหลังก็กว้างขวางนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่แก้วน้ำได้ด้วยเป็นที่พักแขนได้ด้วยคือมาสบายๆนะคะก็ดึงเชือกสลักตัวนี้ลงมาก็พับลงแบบ
นี่ได้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นกุญแจแม่แรงเครื่องมือนะคะก็ขึ้นหรือจะดึงด้านล่างขึ้นมาก็จะมีเชือกอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้เกรซเซ็ตตัวรองท็อปค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมค่ะไปค่ะด้านนอกก็สามารถใช้เลนส์ไวได้ด้านในมันมืดๆนิดนึงเนาะอยู่ในโรงซ่อมเครื่องยนต์นะคะกับรุ่นนี้4ประตู Highlander 1.9Zเป็นเครื่องยนต์1,900นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่มาพร้อมกับขุมพลังแรงม้าที่ไม่เล็กเลยนะคะแรงม้าของเขาอยู่ที่150แรงม้าแรงดีดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรสังเกตการจัดวางในเรื่องของตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นๆเนาะก็จะเป็นสัญลักษณ์ระบบ ABS EBD BA นะคะก็มีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพีคโลของเรานะคะขับเป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลย4ประตู Highlander 1.9Z กับสีดำนะคะ Bavarian Mica ราคาสีนี้รุ่นนี้นะคะอยู่ที่ 882,000 บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะให้เรื่องการออกรถ Isuzu ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองโทรหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้ปีใหม่มีบริการรับจองถึงบ้านนะคะบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัย 100%บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะคะถ้าสัญญาเราอนุมัติเราก็เดี๋ยวค่อยนัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะค่ะไม่มีเอกสารสิทธิ์นู่นนี่นั่นหรือติดแบล็คลิสต์ลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้นะคะค่ะเดี๋ยวอาจจะมีแนวทางแนะนำนะคะว่าเราควรจะทำยังไงกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่สารับชมคลิปปีใหม่จนจบค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะรอดูว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย